สวัสดีค่ะทุกๆคนอันที่เห็นนี่ก็ลูกสวีทเด้อค่ะคอยสิใส่ลูกสวีทนี่ค่ะตําแท่นบักฮุงเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะเจ้าเปลือกออกเด้อค่ะเอาเปลือกออกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเฮาก็สิไปเอาไปล้างแล้วก็ไปซับเนาะค่ะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาไปซับกันเลยค่ะเราค่ะค่อยเอาซัมมี่พ่อเนาะค่ะแล้วแต่เนาะค่ะจะกินไหวกินน้อยแล้วแต่หลังจากนี้ค่อยจะเอาไปแช่น้ําเย็นแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่เพื่อที่จะมันกรอบเนาะค่ะก่อนเฮาสิตําอันนี้น้ําเย็นกับน้ําแข็งเนาะค่ะพอที่เอาเซเอาสวีทเนี่ยค่ะเซมันเย็นเย็นให้มันแบบกินหืนให้กินหืนมันออกน้ำค่ะค่ะเซไปสักพักหนึ่งก่อนตำเนาะค่ะมันก็จะได้กรอบนะคะเซไปยังสิล่ะค่ะสักพักหนึ่งทั้งเบิร์ดนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบแล้วก็เครื่องปรุงเด้อค่ะว่ามีอย่างเนเด้ออันเดียวเขาจะบอกว่ามีอย่างในมีกระเทียมพริกเกลือเทศค่ะบักนาวบักกอกน้ำตาลเลี่ยงไปเลยนะคะผงชูรสน้ำปลาพันธุ์ไทยอุปมาน้ำปลาแดกพันธุ์ไทยแล้วก็น้ำปลาค่ะขวดสีฟ้าแล้วก็ขวดสีน้ำแดงกับปลาแดกนงแล้วก็น้ำปูค่ะมีแค่นี้ไอเส้นสวีทนะคะคอยเอาไปแช่น้ำแข็งแล้วก็เอาออกเด้อค่ะก่อนตำก็เอาออกให้มันสนิทน้ำก่อนเนาะค่ะเนาะมันสีบ่ได้มีกินฉุนแล้วก็กินเหม็นแห้งแล้วก็มันเส้นมันสิกรอบน้ำค่ะเบิ่งเนี่ยก้อนหนาที่สิข่อยเอาไปแช่เนาะค่ะมันเป็นแบบบ่ค่อยสดชื่นเนาะค่ะเบิ่งแน่หลังจากที่เฮาแช่แล้วข่อยลองกัดเบิ่งเนี่ยโอ้ยกรอบกรุบๆเบิ่งนี่เบิดเบิ่งแน่เดี๋ยวไปตําเลยค่ะตําบักตี้กับกระเทียมเด้อค่ะให้มันเข้ากันนี่แซ่บๆกับข้าวนี่เหรอคะลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะประหยัดไปอีกหลายบาทเลยค่ะอยู่ต่างแดนอันนี้เมนูต่างแดนเด้อค่ะอยู่ไทยบ่ต้องเด้อค่ะอยู่ไทยใส่ประคงดีที่สุดเดียวเสียบคอยใส่บักเขือฉีดได้หลายเลยค่ะปัดน้ำกินไม่น้ำบอกแล้วเถอะกอกคอยใส่บักกอกแล้วกับบักนาวนึงเด้อค่ะแต่ว่าบักนาวสิใส่บ่หลายหรอกค่ะยังมันสมเกินไปเดี๋ยวบักนาวใส่จักสองสี่กระเพาะผงยาชูผงชูรสค่ะน้ำปูค่ะตอนนี้เส้นปูมันออกเนี่ยปลาเอาด้วยค่ะปลาเดียกนงปลาเดียกพันธุ์ไทยเอาบักขามเอ้ยนี่ออกก่อนค่ะบักหน้าเขายังไม่เปรี้ยวไงใส่น้ำปูมันก็สีแดงแสบๆนะคะสีมันก็สีแดงงามมากออกดำๆแต่บ่ดำแห้งเมนูต่างแดนด้วยค่ะเมนูต่างแดนโกโก้ข่อยเขามากก็ไทยเลยค่ะเซ่สองแข็งไว้เวลาจะกินเท่ากับโอ๊กมันแบบละลายน้ำแข็งเนาะใส่สินสวีทลงไปค่ะกูว่าสินโกบพักด้วยค่ะลงนะเท่าเซ่น้ำไว้น้ำแข็งไว้ด้วยความรู้สึกว่าข่อยไม่กินด้วยง่วงเบิ่งด้วยค่ะหอมน้ำตั
ำบึดเลยค่ะคือเส้นบักฮุงเลยเด้อค่ะจังซี่ถ้าเกิดว่าเฮาฝานแล้วซับๆแล้วเอามาตำเริ่มสิมีกินแม่ค่ะเด้อค่ะเด้อเลี้ยวแล้วค่ะซีมๆเด้อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จไปตักใส่จานค่อยปรุงแค่เดียวบ้างนึงนี่ขอบ่ได้ปรุงอีกเลยเด้อค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันมาแซ่บน้ำข่อยอีกแล้วค่ะมาแซ่บตำสวีทเด้อค่ะบ่แม่นบักฮุงบ้านเฮาอันนี้ก็สิเป็นไส้กรอกเวชเรียนนะคะแล้วก็หมูย่อค่ะหมูย่อข้าวปุ้นแล้วก็ไอ้หอมผักชีค่ะมาเด้อค่ะมาแซ่บน้ำกันมื้อนี้ขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะเด้อพอตำบอกมาแล้วมันก็คือบอกคุ้มบานเฮาเลยค่ะกรอบด้วยค่ะแซ่บอยู่แซ่บหลายอยู่พอแซ่บธรรมดาแซ่บหลายอยู่ค่ะมื้อนี้ขออนุญาตสวยแน่นะคะมีคนเรียกร้องมากใส่กรอบเออแม่นหมูย่อหมูย่อสื่อมันตะไทยด้วยค่ะ15 บาทนะคะหน่อยๆซื้ออยู่เซเว่นใส่บักกวกแซ่บปะเนี่ยพักกินพักนี่แหละค่ะเป็นสลัดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยแล้วค่ะไปเบิ่งอยู่ก็ได้ชิ้นนี้ประหยัดเงินหลายบาทเลยค่ะแซ่บอยู่แล้วล่ะค่ะจะเขาเอาอย่างเห็ดเนาะกินดุอยู่บ่ค่อยอ่านแซ่บหลายค่ะขอบคุณคอยมากม่วนๆกินไปหมูกับไรเผ็ดชอบบิดคอยซื้อหน่อยนึง48พี่เกือบพอ50พี่ถ้า50พี่ก็20บาทบานเฮาค่ะอันนี้ก็20บาทประมาณ18กว่าบาทเนาะถ้าเกิดว่าเป็นบักฮุงมันบ่ค่ะหน่วยนึงก็3 4พาวเนาะ46พาวนึง40บาท
ประหยัดได้ตั้งหลายบาทค่ะประหยัดจะเป็นร้อยกว่าบาทกินคำใหญ่ก็เป็นแบบไรใส่บักเขือเทศได้หลายเนาะตำมันจะได้ไม่หนำได้หลายตอนแรกๆมันจ้องเป็นเหี่ยวๆพอเอาไปเซ่น้ำแข็งมันบอกว่าเซ่หนำมันซึนเลยค่ะกรอบไปนะแซ่บร้ายค่ะขอปุดลงไปคนนะเรากินแบบนี้นะคะเปลืองเปลืองที่จูกินพวกย่ำตำบักฮวงเหรอเด็ดต้องยำต้องตาแตกกันเพชรยุดกินมาได้ยังกินยังเสียบกินมาตั้งโดนเลยเฮ้อเกาอยู่ว่ะมาเด้อค่ะมาเด้อกินน้ำกันบ่แม่นมั่งสาวิรัตหรอกค่ะไปทำมากินใส่กอกเนี่ยเอาไว้จำเนี่ยเนาะค่ะคลิปนี้พอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย